นี่ฮะท่านผู้ชมฮะความจริงต่างประเทศผมดูอย่างต่างประเทศในหลายประเทศเนี่ยถ้าดูจากข่าวเก็บมากกว่าประเทศไทยฮะแต่ว่าสวัสดิการตอนท้ายเขาอาจจะดีป่ะคะก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นระดับดารานักแสดงพิธีกรบางทีก็ไม่ได้ไปอาศัยสวัสดิการแบบนั้นไม่ใช่เหรอมันก็คนละมุมคือภาษีเนี่ยหลักของมันเนี่ยมีมากได้มากจ่ายมากแล้วที่จ่ายมากเนี่ยเพื่อเอาไปช่วยคนที่ได้น้อยมันต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแล้วก็รวมถึงการพัฒนาอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงครอบครัวบันเทิงนะดูเวลาแล้วที่สุดลืมอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมเรื่องที่สุดของข่าววันนี้กันเข้ามานะคะวงเล็บคำว่าที่สุดด้วยเรามีเสื้อแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ .com สีดำท้องคุณผู้ชม10ท่านค่ะจนจบรายการเลยนะคะหลายท่านรู้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นบอกมาตั้งแต่8โมงก็นับตั้งแต่8โมงแล้วแหละเดี๋ยวจะเลือกมา10ท่านมอบเสื้อที่สุดสีดำทองอย่างที่บอกช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อนะฮะยังมีอีกหลายประเด็นเลยเคียวล่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีการแถลงข่าวของคุณชาดาไทยเศรษฐ์เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีความคืบหน้าหลายเรื่องเลยล่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องเราเช้านี้8นาฬิกา14นาทีนะครับเราว่ากันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิท47ถึง49แล้วก็ขับรถกลับเข้าไปในบ้านในซอย53ประเด็นสำคัญล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ผู้ที่ขับรถเฟอร์รารี่ก็คือคุณวรยุทธ์เนี่ยนะครับก็เดินทางไปพร้อมกับคุณแม่และครอบครัวไปที่วัดธาตุทองไปสักประมาณบ่ายสามโมงนะคะก็สีหน้าเศร้าโศกค่ะเดินไปจุดธูปไหว้ศพนะคะแล้วก็เอาพวงมาลัยไปคล้องเอาไว้ที่รูปถ่ายของดาบตำรวจวิเชียรผู้เสียชีวิตไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะคุณแม่ก็อยู่ข้างๆตลอดค่ะขณะที่คุณแม่ก็บอกสั้นๆนะครับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทั้งแม่กับลูกก็นอนไม่หลับนะฮะในส่วนที่การดูแลเรื่องการจัดพิธีศพตามประเพณีทางศาสนาเนี่ยครอบครัวก็รับดูแลเป็นเจ้าภาพหลักทุกวันเมื่อวานนี้คุณเฉลิมอยู่วิทยาคุณพ่อของคุณวรยุทธ์ก็เดินทางไปสมทบในเวลาต่อมานะฮะก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ในแง่มุมของตำรวจนั้นมีมุมที่น่าสนใจสั้นๆก็ตรงที่ว่าผลการตรวจแอลกอฮอล์คุณวรยุทธ์เนี่ยนะฮะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตรวจออกมาแล้วเนี่ย64ใช่ไหมใช่64มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะกฎหมายกำหนดเอาไว้50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะตำรวจก็จะตั้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นข้อหาที่4กับความเคลื่อนไหวเรื่องพ่อบ้านซึ่งเป็นข่าวว่าสวป.ที่ทองหล่อซึ่งถูกย้ายไปช่วยราชการนำตัวไปมอบตัวทั้งที่ไม่ใช่คนขับเฟอร์รารี่ตำรวจก็แจ้งข้อหาให้การเป็นเท็จเนี่ยนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ส่งไปที่ศาลพ่อบ้านปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือเดิมเนี่ยรับสารภาพในชั้นสอบสวนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือปฏิเสธแล้วก็จะขอสู้คดีในข้อหาแจ้งความเท็จเนี่ยค่ะในชั้นอัยการและสุดท้ายเนี่ยนะฮะประเด็นเรื่องของสวป.วันนี้แหละครับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของโรงพักทองหล่อจะสรุปผล6กันยายนค่ะนะฮะซึ่งการลงโทษเฉพาะหน้าคือย้ายออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการเนี่ยอันนั้นสถานเบามีการจับจ้องดูเหมือนกันนะฮะว่าอาจจะมีโทษถึงขั้นให้ออกจากราชการหรือไม่อันนี้เราตามกันดูต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวแล้วก็มาดูเรื่องใหญ่อีกเหมือนกันนะฮะผลอันเนื่องมาจากกรณีของสัญญาณโทรศัพท์มือถือเครือข่าย D-TAC ล่มไปเมื่อ28สิงหา D-TAC ยืนยันว่าล่มไป65นาทีแต่กสทช.เมื่อวานนี้มีมตินะฮะให้ปรับD-TAC 10ล้านบาทโดยที่ทางกสทช.เนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะว่าล่มไป151นาทีเป็นความเสียหาย14ล้านแต่ D-TAC ยืนยันว่าระบบขัดข้อง65นาที2รอบคิดเป็นความเสียหายจริงๆเนี่ย6ล้านเพราะฉะนั้นก็พบกันตรงกลางไก่เกลี่ยตกลงกันที่10ล้านแทนที่จะเป็น6ล้านหรือ14ล้านหยุดอยู่ที่10ล้านและก็เป็นกรณีประวัติศาสตร์เพราะว่าจากนี้ไปก็จะเป็นเกณฑ์ว่าถ้าเกิดปัญหาลักษณะยกเว้นเหตุสุดวิสัยนะฮะจะต้องถูกปรับขั้นต่ำเนี่ย10ล้านบาทต่อครั้งไม่ว่าจะเสียหายมากหรือน้อยกว่า10ล้านถ้าครั้งแรกถ้าต่อมาล่มซ้ำที่2 10ล้านคูณด้วย 1.25 ครั้งที่3ขั้นต่ำ15ล้านครั้งที่4ขั้นต่ำ 17.5 ล้านและถ้าครั้งที่5ในรอบปีนำค่าปรับ10ล้านมาคูณด้วยจำนวนที่เลขาธิการกสทช.กำหนดนะ
แต่จะใช้เฉพาะขัดข้องโดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะแล้วก็ไม่รวมค่าเสียหายที่ค่ายโทรศัพท์มือถือจะเยียวยาให้กับผู้ให้บริการด้วยแต่ผู้ถูกสั่งปรับมีโอกาสอุทธรณ์15วันเมื่อวานนี้คุณจอห์นเอ็ดดี้อับดุลลานะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Total Access Communication หรือว่า Dtac บอกเลยนะฮะว่า Dtac ตัดสินใจไม่อุทธรณ์พร้อมจะจ่ายค่าปรับเลยค่ะเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่ง Dtac จะชำระค่าปรับ10ล้านบาทซึ่งเป็นการชำระค่าปรับครั้งประวัติศาสตร์สำหรับธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคทั้งในภาคธุรกิจคมนาคมหรือธุรกิจอะไรก็ตามทีเพราะไม่เคยปรากฏว่ามีบริษัทไหนต้องชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากสาเหตุเรื่องทำนองนี้คือผลกระทบต่อผู้บริโภคเนี่ยมากขนาดนี้มาก่อนคือ10ล้านขณะที่คุณจอห์นเอ็ดดี้อับดุลลายังบอกด้วยเนี่ยนะครับว่าที่ยอมจ่ายค่าปรับเพื่อแสดงรับผิดชอบและไม่มีข้อแก้ตัวใดๆไม่อุทธรณ์ถึงแม้ว่าจำนวนลูกค้า Dtac ที่ได้รับผลกระทบจริงเนี่ยจะมีอยู่ 1.6 ล้านเลขหมายจากฐานลูกค้าทั้งหมด24ล้านเลขหมายแต่การยอมรับครั้งนี้เพื่อแสดงรับผิดชอบว่าปัญหาเกิดจากมนุษย์นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัทที่ Dtac จ้างมาติดอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการโดยไม่รับอนุญาตและไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องที่สำนักงานชุมสายของบริษัทที่รังสิตก็แปลง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของบริษัทรับจ้างเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ไปทำโดยพละการแล้วเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้น Dtac ก็ยอมรับได้ชำระเป็นมูลค่าความเสียหายในแง่ของการเยียวยาไปแล้วจนถึงขณะนี้เนี่ยเฉพาะรอบล่าสุด100ล้านไม่รวมค่าปรับนะฮะอันนี้หมายถึงเยียวยาเป็นค่าโทรศัพท์หรือค่าใช้ Data อย่างที่เราเคยบอกไปให้ลูกค้าแล้วจะขยายเวลาการโทรแจ้งออกไปถึงโน่นเลยฮะน้องใบฮะ14กันยายนนะครับที่เราเคยบอกหน้านี้ว่าโทรไปเขาจะได้ตรวจสอบเนี่ยนะเตรียมเอาไว้คือจ่ายไปแล้วเป็นมูลค่าตอนนี้เนี่ย100ล้านเตรียมเงินเอาไว้เพื่อการนี้เพื่อเยียวยาโดยเฉพาะเนี่ย300ล้านแต่ที่ผ่านมาที่เคยล่มมาก่อนหน้านี้4ครั้งจ่ายเงินไม่ใช่จ่ายเงินฮะชดเชยเยียวยาไปแล้ว500ล้านมูลค่า500ล้านบาทค่ะนะฮะเพราะฉะนั้น Dtac ก็แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่อย่างที่เราบอกไปไหนๆก็ไหนๆ 3G ดีกว่าทั้งไรเคาะแล้วนะฮะใช่ค่ะกสทช.เคาะ16ตุลาคมจะประมูลกันค่ะ 3G ครับเปิดประมูล 3G นะฮะโดยที่ประเด็นสำคัญเนี่ยน้องไบรท์ค่ะประเด็นสำคัญก็คือว่าวันที่16เป็นวันประมูลถูกไหมใช่ขณะนี้เนี่ยนะฮะมีการเปิดให้ผู้สนใจเข้ามายื่นเอกสารแบบฟอร์มขอเข้าร่วมการประมูลแล้วตั้งแต่29สิงหามีผู้เข้ามาขอแบบจะร่วมประมูลแล้ว5รายด้วยกันก็จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ10ตุลาคมนะคะอันนี้หลายท่านผมใช้คำว่าระทึกใจอยากจะใช้ 3G เต็มรูปแบบค่ะนะอ้าวสลับสับเปลี่ยนกลับมาเรื่องคุณฟารุตก็แจ้งท่านผู้ชมก็แล้วกันนะฮะว่าคุณฟารุตเมื่อวานนี้แถลงข่าวเนี่ยน้องใบคุณชาดาท่านขออภัยเอาคุณชาดาคุณพ่อของคุณฟารุตผมกราบขออภัยคุณชาคุณฟารุตเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วตำรวจจับกุมตัวนายมั่นใช่ไหมค่ะคุณฟารุตตั้งข้อสังเกต 2-3 ข้อเมื่อวานนี้ว่าเชื่อว่าเป็นคนร้ายตัวจริงหมายถึงคุณมั่นแต่ไม่เชื่อว่าพูดความจริงทั้งหมดและไม่เชื่อว่ามีคนเดียวเพราะคุณชาดาบอกผมเห็นกับตากับญาติที่นั่งในรถกับคุณชาดาเป็นผู้หญิงในรถ BM เห็นว่าคนร้ายมี2คนอีกคนหนึ่งอยู่บนหลังรถกระบะข้อต่อมาเนี่ยนะฮะลูกชายไม่ได้เปิดไฟสูงแน่เพราะขับตามหลังพ่อถ้าเปิดไฟสูงน่าจะเป็นพ่อและคนร้ายพูดเหตุการณ์ไม่หมดตรงที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรพยายามจะมาแซงคุณชาดาช่วยได้ซ้ำไปทั้งหมดนี้เนี่ยนะคุณชาดาบอกว่าคนร้ายพูดความจริงไม่หมดเพราะมอบตัวหลังจากก่อเหตุหลายวันและคงจะมีที่ปรึกษาทางกฎหมายประเด็นต่อมาคุณชาดาไทยเศรษฐ์บอกนะฮะว่าทำใจไม่ได้ที่จะขุดศพลูกก็คือคุณฟารุตกลับขึ้นมาผ่าพิสูจน์หัวกระสุนโดยเฉพาะถ้าจำเป็นได้แต่ตอนที่ถูกยิงวันนั้นคุณชาดาบอกถามเจ้าหน้าที่แล้วที่มาเก็บร่องรอยจากรูกระสุนเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเพียงพอแล้วไม่จะเป็นต้องผ่าพิสูจน์
พราะฉะนั้นวันนั้นบอกจะว่าเพียงพอแล้วก็ต้องถือเอาตามนั้นและคุณชาดาก็เชื่อว่าไม่ใช่สาระสำคัญในคดีสาระสำคัญก็คือตำรวจต้องไปหาปืนกระบอกนั้นมาให้ได้อันนี้คุณชาดาว่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะก็ว่ากันไปในส่วนนี้ขณะที่ผู้จัดการตำรวจภูธรภาค3หลังจากคุณชาดาแถลงข่าวท่านพลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลก็บอกนะฮะคนร้ายตัวจริงแล้วก็คนเดียวน้องไบคือประเด็นที่ยังไม่ตรงกันอยู่เนี่ยนะคะทางพลตำรวจโทพานุบอกว่าไม่ได้ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญอะไรเพราะว่าถ้าไปดูวิถีกระสุนเนี่ยก็พบว่าเป็นกระสุนที่ยิงมาจากคนคนเดียวพยานหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้จากที่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้ก็เชื่อว่านายมั่นนี่แหละคือคนก่อเหตุเอาอาวุธปืนยิงใส่รถของผู้ตายเพียงคนเดียวตอนนี้ที่รอกันอยู่คือหลักฐานนะคะในส่วนของเครื่องสแกน3มิติที่ไปตรวจจำลองแนววิถีกระสุนต่างๆเนี่ยค่ะก็จะต้องใช้เวลาพิสูจน์พอสมควรจะสร้างออกมาเป็นภาพ3มิติเลยเป็นภาพจำลองเสมือนจริง 1-2 สัปดาห์ถึงจะเห็นเป็นภาพออกมานะคะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำมีประเด็นเรื่องนี้ฮะท่านผู้ชมฮะว่าตอนนี้กำลังดูเรื่องเกิดข้อสงสัยเนี่ยนะฮะว่ามันจะเป็นปืนลั่นในรถของคุณฟารุตเองหรือเปล่านะฮะผู้จัดการตำรวจภูธรภาค3บอกนะว่าปลอกกระสุนจุด .38 ที่พบในรถผู้ตายขณะนี้ฝ่ายของคุณชาดายังไม่นำอาวุธปืนมามอบให้ตำรวจตรวจสอบซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงบ่ายเบี่ยงนะแล้วก็ไปสอดคล้องกับประเด็นที่ไม่ให้ตรวจพิสูจน์ศพของคุณฟารุตเพื่อตรวจสอบหัวกระสุนเพราะถ้าผ่าดูจะรู้ทันทีว่าเป็นกระสุนที่ยิงมาจากปืนกระบอกไหนทำให้ตำรวจเกิดข้อสงสัยว่ามือปืนอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันในรถแล้วทำปืนลั่นหรือเปล่าโอ้ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะเดี๋ยวเราต้องรอการยืนยันก่อนนะครับท่านผู้ชมฮะต่างประเทศค่ะแผ่นดินไหวใหญ่เลยฮะพอพูดถึง 7.6 ริกเตอร์เนี่ยใจสั่นแล้วนอกชายฝั่งคอสตาริกาทวีปอเมริกากลางอาคารบ้านเรือนหลายหลังพังเสียหายมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นถ้าตามเวลาบ้านเราคือสักประมาณ 3:42 นาทีนะคะไหวอยู่ประมาณสัก30วิค่ะศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของคอสตาริกาใต้ทะเลลึก41กิโลเมตรนะคะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยไปไกลถึงประเทศนิการากัวกับปานามาด้วยเลยค่ะศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกออกคำเตือนคลื่นสึนามิในทวีปอเมริกากลางหลายประเทศนะคะ1ชั่วโมงต่อมาก็มีการยกเลิกก็ไม่มีสึนามิเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตด้วยจากเหตุการณ์ดินไหวที่คอสตาริกาครั้งนี้2คนค่ะคนนึงเป็นคนงานก่อสร้างนะคะกำแพงล้มทับอีกคนนึงเป็นผู้หญิงคือตกใจจนกระทั่งหัวใจวายค่ะแต่ที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือประชาชนประมาณสัก 5,000 คนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งเนี่ยนะคะต้องหนีขึ้นที่สูงอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายค่ะนี่ฮะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะฮะคงจะมีรายงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับกราดยิงการงานปราศัยคือรับตำแหน่งผู้ว่าการรัฐควิเบกของแคนาดานะฮะเป็นการปราศัยของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของรัฐควิเบกในแคนาดาซึ่งทำให้บอดี้การ์ดต้องนำตัวเธอลงจากเวทีปราศัยในทันทีนี่แหละฮะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1คนนะฮะความวุ่นวายเกิดขึ้นในโรงหนังในเมืองมอนทรีออลขณะที่พรรคกลางซ้ายที่ชื่อว่าพรรคปาติควิเบซัวหรือ PQ กำลังฉลองชัยชนะการเลือกตั้งรัฐควิเบกพอลีนมารัวหัวหน้าพรรคเนี่ยนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของรัฐควิเบกขณะกำลังปราศัยมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคุ้มกันตัวเธอออกมาเดี๋ยวดูนะฮะหลังเกิดเหตุตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ทันทีเป็นชายอายุ62นี่ฮะมีปืนไรเฟิลกับปืนพกนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามาทางหลังโรงภาพยนตร์ค่ะแล้วก็ชักปืนยิงเหยื่อ2คนคนนึงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยอีกคนบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วเขาก็ยังได้จุดไฟเผาข้างหลังของอาคารด้วยคือเรียกได้ว่าตกตะลึงเลยอ่ะชาวแคนาดาแล้วก็กลบข่าวชัยชนะของพรรค PQ ไปเลยนะคะจริงๆแล้วแคนาดาเนี่ยสถิติการเกิดอาชญากรรมเนี่ยต่ำมากถือว่าต่ำมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็ไม่มีเรื่องของความรุนแรงทางการเมืองมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะค่ะแต่พรรค PQ ของเธอเป็นพรรคที่ชูนโยบายแยกรัฐควิเบกเป็นเอกราชจากการปกครองของแคนาดานะฮะแล้วก็ชนะเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีแบบเฉียดฉิวด้วยนี่ฮะโอ้โหเอาเดี๋ยวเครียดครับท่านผู้ชมฮะแต่เครียดก็ต้องเครียดอะไฟไหม้โรงงานผลิตพลุในอินเดียตายแล้วอย่างน้อย40ศพนะฮะเป็นโรงงานผลิตดอกไม้ไฟเป็นโรงงานตึกแถวในเมืองศิวากาสีรัฐมินนาดูทางตอนใต้ของอินเดียคนงานในโรงงานเกือบ300คนกำลังเร่งผลิตพลุไฟเพราะอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงเทศกาลสำคัญของฮินดู
ซึ่งเก็บดอกไม้ไฟกับพลุเอาไว้เยอะผู้เสียชีวิตเบื้องต้น40คนบาดเจ็บ60เผาโรงงานไป40คูหาถือว่าเป็นไฟไหม้ครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งนึงของเมืองนี้เลยนะคะคือเมืองศิวกาสีเนี่ยค่ะถือว่าเป็นแหล่งผลิตดอกไม้ไฟใหญ่ของอินเดียนะคะ มีการตั้งโรงงานผิดกฎหมายว่ากันว่าเยอะพอสมควรต้องใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าถึงจะดับเพลิงได้ค่ะ